ญาณอะไรหรอกเนี่ยสัญญาณมันจะมีความต่อเนื่องกันขนาดของสัญญาณเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคลื่นวิทยุเนี่ยถูกรบกวนทำให้ข้อมูลข่าวสารของเราอ่ะถูกรบกวนไปได้ค่ะดูทีวีแล้วมีจอซ่าหรือเป็นแบบจอกระพริบกระพริบแบบสัญญาณไม่ชัดแต่พอเป็นดิจิตอลเนี่ยมันมีแค่2ระดับความผิดพลาดของข้อมูลเนี่ยก็จะน้อยลงสวัสดีค่ะเอาผิดคิวไม่ใช่กล้องนี้นะคะกล้องนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินอยากชวนทุกคนเข้าสู่โลกเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็ก้าวกระโดดมากๆเลยค่ะในช่วงไม่กี่ปีนะคะหลายคนคงได้ยินคำว่าทีวีดิจิตอลนะคะและคำที่มาคู่กันก็คือคำว่าทีวีอนาล็อกนั่นเองค่ะแล้วทีวีดิจิตอลนะคะกับทีวีอนาล็อกเนี่ยสองคำนี้แตกต่างกันยังไงนะคะวันนี้เรามาหาคำตอบกันที่นี่ค่ะสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอลเป็นรูปแบบที่สำคัญในปัจจุบันมีมาตรฐานแล้วก็ละเอียดสูงด้วยช่วงการค้นพบเทเลวิชันเทคโนโลยีดีมิสติฟายได้บันทึกว่าการเริ่มต้นของโทรทัศน์เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2416เมื่อลีโอนาร์ดเมย์พนักงานโทรเลขชาวไอริสได้ค้นพบว่าสารเซลเนียมมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าทำให้เกิดความคิดในการเปลี่ยนสัญญาณภาพให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าและเป็นต้นกำเนิดให้พอลนิปโกนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันคิดหลักการสแกนภาพที่ใช้ระบบจานหมุนแบบกลไกครั้งแรกทำให้เกิดภาพบนจอได้และในปีพ.ศ. 2468ได้มีนักวิทยาศาสตร์2คนคือจอห์นโลกิเบิร์ตชาวอังกฤษและชาลส์ฟรานซิสเจนกินชาวอเมริกันได้ทำการทดลองส่งภาพเงาโดยไม่ใช้สายซึ่งเป็นการทดลองออกอากาศครั้งแรกโดยใช้จานหมุนของพอลนิปโคพ.ศ. 2471จอห์นโลกิเบิร์ตได้นำแผ่นกรองสีมาแยกสัญญาณสีได้สำเร็จโดยใช้จานหมุนแยกสีในการแยกสัญญาณออกเป็นสีพื้นฐาน3สีคือแดงเขียวและน้ำเงินค่ะพ.ศ. 2479เริ่มมีการแพร่ภาพโทรทัศน์ขาวดำเป็นครั้งแรกของโลกที่ประเทศอังกฤษต่อมาพ.ศ. 2497ก็มีการแพร่ภาพโทรทัศน์สีเป็นครั้งแรกของโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับประเทศไทยออกอากาศภาพขาวดำเป็นครั้งแรกทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีเมื่อปีพ.ศ. 2498ต่อมาพ.ศ. 2510ก็เริ่มมีการแพร่ภาพสีเป็นครั้งแรกทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ค่ะตอนนี้นะคะมินก็อยู่กับพี่แก้วนะคะพี่แก้วนี่ก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตอบคำถามว่าทีวีดิจิตอลกับอนาล็อกเนี่ยต่างกันยังไงนะคะสวัสดีค่ะพี่แก้วสวัสดีค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถามคำถามว่าทั้งสองระบบเนี่ยต่างกันยังไงอันแรกที่มินแบบอยากรู้มากๆเลยค่ะคือมินอยากรู้ว่าโทรทัศน์เนี่ยค่ะเขามีการแบบส่งสัญญาณภาพออกไปยังไงก็จริงๆอาจจะต้องบอกว่าระบบโทรทัศน์นะคะก็เป็นการสื่อสารการติดต่อสื่อสารในรูปแบบหนึ่งนะคะคือจะต้องมีผู้ส่งสารใช่ไหมคะมีข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีผู้รับสารนะคะโดยข้อมูลข่าวสารของระบบโทรทัศน์เนี่ยก็คือจะเป็นภาพแล้วก็เสียงเป็นหลักใช่ไหมคะค่ะก็คือภาพเนี่ยอย่างที่เราถ่ายทำกันอยู่ตอนนี้นะคะก็คือกล้องวิดีโอเนี่ยกำลังจับภาพภาพก็คือเป็นพลังงานแสงใช่ไหมคะพวกเราเป็นพลังงานแสงภาพพลังงานแสงเนี่ยจะไปตกกระทบที่เซ็นเซอร์ของกล้องวิดีโอเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าส่วนเสียงที่เราพูดนะคะก็จะเข้าไปที่ไมโครโฟนใช่ไหมคะไมโครโฟนก็จะทำการเปลี่ยนพลังงานเสียงที่เราพูดเนี่ยค่ะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเหมือนกันคือสัญญาณเนี้ยนะคะเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่จะถูกส่งผ่านตัวกลางที่อาจจะมีรูปแบบหลากหลายนะคะเพื่อส่งไปยังผู้รับนั่นเองโดยที่ภาครับเนี่ยค่ะ
ก็จะรับสัญญาณไฟฟ้าเข้ามาซึ่งเป็นภาพและเสียงเนี่ยก็จะทำการแปลงหน้าที่ของทีวีนะคะก็คือจะแปลงสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยค่ะมาเป็นภาพก็คือพลังงานแสงออกมาที่หน้าจอแล้วก็เป็นพลังงานเสียงออกมาที่ลำโพงของทีวีนั่นเองค่ะระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบแอนาล็อกมี3ระบบคือ NTSC PAL แล้วก็ CCAM รู้ว่าสมัยก่อนนะคะคนสมัยก่อนเลยอะค่ะเขาดูทีวีอะค่ะผ่านระบบอะไรอะค่ะในสมัยก่อนเอาเป็นว่าขอเล่าในบริบทของประเทศไทยแล้วกันนะคะค่ะก็คืออย่างถ้าประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะระบบโทรทัศน์เนี่ยได้เริ่มมีการเผยแพร่เมื่อประมาณ65ปีที่แล้ว65ปีที่แล้วใช่สัญญาณช่องสัญญาณแรกเนี่ยก็คือจะเป็นช่อง4บางขุนพรหมไม่รู้น้องมินเคยได้ยินหรือเปล่าไม่เคยเลยค่ะยุคแรกเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นระบบโทรทัศน์ที่เป็นอนาล็อกขาวดำก็คือถ้าจะเป็นขาวดำทีวีก็จะเป็นทีวีแบบจอตู้เหมือนที่เราเคยเห็นสมัยโบราณนะคะค่ะค่ะแต่ว่าสัญญาณที่ส่งเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของอนาล็อกแต่เริ่มมีสีนะคะเมื่อประมาณ40ปีที่แล้ว40กว่าปีที่แล้วอ๋อค่ะคำว่าอนาล็อกเนี่ยมันหมายถึงรูปแบบของสัญญาณข้อมูลข่าวสารค่ะค่ะก็คืออนาล็อกก็คือเป็นสัญญาณข้อมูลข่าวสารที่มันมีความต่อเนื่องให้เราลองจินตนาการดูนะคะเหมือนคลื่นน้ำเนี่ยค่ะค่ะมันจะมีความต่อเนื่องแล้วก็แต่ละความต่อเนื่องจะมีขนาดของคลื่นเนี่ยที่ไม่เท่ากันใช่ไหมคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของขนาดอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณแบบอนาล็อกนะคะเนี้ยเวลาเราส่งข้อมูลไปกับคลื่นวิทยุอะค่ะข้อจำกัดอย่างหนึ่งของระบบอนาล็อกก็คือเวลาคลื่นเนี่ยไปเจอสัญญาณรบกวนในอากาศเพราะเราส่งผ่านอากาศเราอาจจะไปเจอเครื่องบินผ่านเจอฝนตกก็ทำให้ขนาดของคลื่นวิทยุเนี่ยถูกรบกวนทำให้ข้อมูลข่าวสารของเราอ่ะถูกรบกวนไปได้ค่ะไม่แน่ใจว่าเคยมีประสบการณ์แบบเห็นดูทีวีแล้วมีจอซ่าหรือเป็นแบบจอกระพริบแบบสัญญาณไม่ชัดอันนั้นแหละค่ะเป็นผลมาจากการที่สัญญาณภาพและเสียงเนี่ยสัญญาณวิทยุของเราเนี่ยค่ะถูกรบกวนโดยคลื่นรบกวนก็จะเป็นแบบซ่าหรือเป็นภาพแบบหายไปบ้างอะไรในบางครั้งบางทีฝนตกก็จะดูทีวีไม่ได้เลยค่ะช่วงวิทย์ชวนคิดอยากรู้ว่าเครื่องนี้คือเครื่องอะไรแล้วก็มีความสำคัญยังไงบ้างคะพี่แก้วก็คือตรงนี้นะคะอย่างที่พี่ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าระบบดิจิตอลเนี่ยมันมีความสามารถในการทนต่อสัญญาณรบกวนได้ดีกว่าระบบแอนาล็อกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่จะทำให้เราเห็นได้ว่ามันทำได้จริงๆก็คือมันทนต่อสัญญาณรบกวนได้จริงๆจากแท่นตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามีการเปรียบเทียบกันนะคะก็คือส่วน A เนี่ยค่ะเราจะแทนเป็นสัญญาณอนาล็อกก็คือมีความต่อเนื่องใช่ค่ะและ D ก็คือเป็นสัญญาณดิจิตอลก็คือเนี่ยนะคะเป็นไม่1ก็0นะคะมีระดับสัญญาณแค่2ระดับก็คือระดับไฮกับโลหรือ1กับ0นั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราจะมาทดลองโดยการสร้างเอาสัญญาณรบกวนไปรวมกับสัญญาณอนาล็อกกับสัญญาณดิจิตอลค่ะค่ะอันนี้จะเป็นรูปสัญญาณเราจะเห็นได้ว่าสัญญาณที่ระดับ2เนี่ยค่ะค่ะก็คือเป็นสัญญาณรบกวนที่อาจจะมีขนาดเล็กเราจะเห็นว่าเมื่อสัญญาณอนาล็อกนี่ค่ะเจอสัญญาณรบกวนถึงแม้ว่าขนาดเล็กสัญญาณมันก็ผิดเพี้ยนไปแล้ว
และยิ่งเจอมากๆก็คือยิ่งเพี้ยนไปเลย มองไม่เห็นเลยค่ะว่ารูปเดิมเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นสัญญาณดิจิตอลเนี่ยค่ะเขาจะมีระดับโลไฮกับโลก็คือ1กับ0ใช่ไหมคะค่ะพอเจอสัญญาณรบกวนที่มีขนาดอาจจะไม่มากนะเครื่องรับเนี่ยค่ะก็ยังสามารถประมวลผลเป็น1เป็น0เป็น1เป็น0เหมือนกับสัญญาณที่ไม่โดนรบกวนและอย่างถูกต้องนอกจากเสียว่าสัญญาณรบกวนเนี่ยมันขนาดใหญ่จริงๆหรือมีกำลังมากจริงๆที่จะมารบกวนให้มันเพี้ยนไปก็คือเดิมจาก1กลายเป็น0เนี่ยค่ะก็คือต้องมากจริงๆถึงจะรบกวนได้แต่อันที่บอกเนี่ยเจอสัญญาณรบกวนนิดนึงก็คือได้ยินเสียงซ่าๆแล้วเดี๋ยวจะลองให้น้องมินลองฟังดูนะคะสมมุติว่าเป็นระดับ2ระดับสัญญาณรบกวนที่แบบนิดเดียวแล้วเราก็ลองฟังสัญญาณค่ะจะได้ยินเสียงซ่าๆนิดนึงมีเสียงดนตรีแล้วก็มีเสียงซ่าๆใช่มั้ยคะแซ่เข้ามาแล้วถ้าลองเปลี่ยนเป็นระดับ3ค่ะโอ้โหอันนี้เสียงซ่านำมาเลยค่ะค่ะซ่ามากเลยค่ะคราวนี้เรามาลองดิจิตอลกันดูนะคะดิจิตอลลองเป็นสัญญาณระดับ2ระดับต่ำก็ยังฟังได้เหมือนกับสัญญาณที่ไม่มีสัญญาณรบกวนเดี๋ยวลองเปรียบเทียบเป็นแบบไม่มีรบกวนนะคะค่ะโอ้ทุกคนคะเสียง1กับเสียง2เนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยคือฟังแล้วไม่มีความต่างเลยค่ะในขณะที่เสียง1กับเสียง2ของสัญญาณอนาล็อกเนี่ยฟังแล้วมันมีความต่างอย่างชัดเจนเลยทีนี้อยากลองฟังเสียง3ของดิจิตอลบ้างค่ะดูนะคะว่ามันเพี้ยนยังไงนะคะอันนี้เป็นระดับสัญญาณอย่าลืมนะคะเป็นสัญญาณรบกวนที่แบบใหญ่มากเลยนะคะที่มีกำลังมากพอที่จะทำให้ผิดเพี้ยนไปเรามาลองฟังกันค่ะโอ้พี่แก้วไม่ค่ะอึดอีบ้างหายไปเอาจริงๆคือมันก็แทบจะไม่ต่างแต่มันเหมือนแค่มันมีบางช่วงที่มันแบบเสียงมันเพี้ยนนิดนึงดนตรีมันหายไปนิดนึงแต่เรียกได้ว่าแบบการรบกวนของสัญญาณมีผลต่อคุณภาพของเสียงที่ออกมาน้อยมากเลยมากใช่ค่ะเพราะจะมีแค่อย่างที่เราเห็นในแผนภูมินี้ค่ะจะมีแค่บางช่วงที่มันเพี้ยนไปเท่านั้นเองแต่ว่าโดยรวมแล้วเขาก็ยังประมวลผลได้ถูกอยู่อะค่ะอันนี้ก็คือข้อแตกต่างของดิจิตอลกับอนาล็อกได้เห็นได้แบบอย่างชัดเจนถ้าน้องๆมาลองเล่นก็จะทำให้เรารู้ได้ว่าอ๋อมันโคนต่อสัญญาณรบกวนได้มากจริงๆค่ะเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจนค่ะค่ะแต่เดิมระบบสัญญาณโทรทัศน์ทั่วโลกใช้ระบบอนาล็อกทั้งหมดค่ะแต่เมื่อเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจึงถูกนำมาผสมผสานกับเทคโนโลยีของระบบสัญญาณรับโทรทัศน์ทำให้เกิดเป็นทีวีระบบดิจิตอลขึ้นค่ะด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นเรื่องคุณภาพของสัญญาณที่คมชัดและระบบการรับส่งสัญญาณที่มีประสิทธิภาพทำให้ทั่วโลกเปลี่ยนระบบการออกอากาศรายการโทรทัศน์จากอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิตอลรวมถึงประเทศไทยเองด้วยเช่นกันค่ะซึ่งปรับเปลี่ยนตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีสารสนเทศอาเซียนหรือ AMRI Asian Minister Responsible for Information ว่าทุกประเทศจะต้องยุติการออกอากาศระบบอนาล็อกและเผยแพร่ภาพโทรทัศน์ภาพพื้นดินเป็นระบบดิจิตอลมาตั้งแต่ในช่วงปีพ.ศ. 2558ถึง2563ค่ะเนื่องจากระบบดิจิตอลทำให้ปัจจุบันนะคะเรามีสถานีโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีทางเลือกในการรับชมรายการโดยที่ยังคงคุณภาพของสัญญาณในการรับชมที่ดีค่ะแก้วคะตอนนี้พี่แก้วพามินมาอยู่ที่ห้องไหนคะมินเห็นมีจอเยอะมากหลายจอแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เต็มไปหมดเลยค่ะพี่แก้วใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับน้องๆที่มาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์นะคะน้องๆก็จะมีโอกาสค่ะได้มาชมบรรยากาศนะคะของการออกอากาศสดค่ะโดยห้องด้านข้างนะคะที่เราเห็นจากเป็นห้องสตูดิโอใช่ไหมคะห้องเนี่ยจะนำสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงเข้ามาที่ห้องนี้ที่ห้องนี้เราจะเรียกว่าห้อง
Master Control Room นะคะก็คือจะเป็นส่วนของการควบคุมภาพควบคุมเสียงแล้วก็ใส่พวกกราฟิกต่างๆเพื่อที่จะเผยแพร่ออกอากาศไปค่ะก็คือว่าน้องๆคนไหนที่ได้มาที่นี่ก็จะมีโอกาสได้แบบทดลองเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรหรือเป็นนักข่าวแล้วก็จะได้เห็นเลยว่าเนี่ยสมมติว่าถ้าออกอากาศจริงๆอ่ะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างใช่ค่ะและตอนนี้นะคะมิ้งก็เข้ามาสู่พื้นที่จำลองการถ่ายทำของผู้ประกาศข่าวแล้วโอ้ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะอยากรู้ว่าพอน้องๆมาสู่ตรงนี้แล้วค่ะน้องๆต้องทำอะไรยังไงต่อบ้างอะคะอย่างแรกนะคะพี่ก็จะมีสคริปต์ให้น้องๆนะคะได้ลองอ่านกันก่อนว่าสคริปต์เปิดรายการจะพูดประมาณไหนแล้วก็สคริปต์ตัวเรื่องจะพูดประมาณไหนแล้วก็ตามด้วยสคริปต์ปิดท้ายว่าน้องจะพูดประมาณไหนเสร็จแล้วก็จะมองกล้องจะมีกล้องตัวนี้กล้องตัวนี้ค่ะใช่น้องจะมองที่กล้องเลยแล้วก็พูดถ้าน้องไหนจำสคริปต์ไม่ได้เนี่ยก็อ่านบ้างมองกล้องบ้างจะมีจอด้านนี้ออกมาตื่นเต้นเหมือนได้แบบอ่านข่าวจริงๆเลยงั้นเดี๋ยวลองยืนตรงกลางเลยตรงกลางแบบนี้ใช่ไหมคะเข้ากล้องอ่ะโอเคพี่จออยู่ข้างเดี๋ยวลองสัญญาจากพี่นะได้ค่ะนับนะคะ5 4 3 2สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าววิทย์ชิดคุณนะคะปัจจุบันแนวโน้มอาหารเพื่อคนรักสุขภาพกำลังได้รับความสนใจอย่างมากวันนี้น้องมินนะคะก็มีข้าวสายพันธุ์ที่มีคุณประโยชน์แล้วก็เป็นทางเลือกสำหรับผู้ใส่ใจสุขภาพมาฝากเพื่อนๆค่ะก็ประมาณนี้ใช่ค่ะพี่ก็จะอยู่พี่ก็จะคอยเป็นสเตจคอยควบคุมอยู่ข้างล่างก็คอยบอกว่าพี่อามองกล้องนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาพพี่น้องแรกก็จะเห็นไปแบบนี้เลยตามทีวีนี่เลยก็คือสำหรับใครที่สนใจอยากทดลองจะเป็นนักข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะจะได้เห็นบรรยากาศที่แบบสมจริงแน่นอนพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นเหมือนการย้ำเราอีกรอบนึงค่ะว่าการทำงานของโทรทัศน์เนี่ยเขาสามารถถ่ายทอดออกไปได้ยังไงนะคะอย่างตัวมินเองตรงนี้นะคะคือเป็นภาพแล้วก็เสียงอยู่นะคะซึ่งตัวกล้องที่อยู่ด้านหน้ามินเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนพลังงานแสงพลังงานเสียงของมินเนี่ยกลายเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะเข้าสู่กล้องตัวนี้หลังจากนั้นนะคะเห็นด้านนี้นะคะทีวีที่เราพบเห็นนะคะคือตัวนี้นะคะก็จะแปลงสัญญาณไฟฟ้ากลับมากลายเป็นภาพแล้วก็เสียงออกอากาศที่เราเห็นอีกนะคะคือมาตรงนี้เนี่ยเห็นเรื่องของการออกอากาศได้แบบครบวงจรจริงๆเลยสุดยอดมากค่ะแต่ทุกวันนี้ก็คือในประเทศไทยก็เปลี่ยนมาเป็นแบบดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบแล้วใช่แล้วค่ะก็คือจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยการเผยแพร่ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มมีการนำระบบดิจิตอลเข้ามาใช้เมื่อประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยค่ะที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดยเราเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะเพราะว่าผู้ชมส่วนใหญ่ของประเทศไทยเดิมเนี่ยก็ยังใช้ระบบอนาล็อกอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะเปลี่ยนจากที่ไกลๆก่อนนะคะประเทศไทยจะเปลี่ยนจากที่ไกลๆแล้วเข้ามาในเมืองจนสุดท้ายเนี่ยค่ะเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองค่ะเมื่อเดือนมีนาคมที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีการเผยแพร่ระบบทีวีที่เป็นดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็คือไม่มีอนาล็อกแล้วค่ะก็คือทุกช่องสัญญาณเนี่ยเป็นดิจิตอลหมดแล้วค่ะแล้วความพิเศษของคำว่าดิจิตอลเนี่ยค่ะมันสามารถทำให้เรารับชมทีวีได้เป็นยังไงบ้างคุณคะก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดเป็นสัญญาณอนาล็อกเนี่ยสัญญาณมันจะมีความต่อเนื่องกันขนาดของสัญญาณเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่พอเป็นดิจิตอลเนี่ยขอให้เราจินตนาการว่ามันมีแค่2ระดับค่ะก็คืออย่างเช่นเป็น0กับ1อย่างที่เราคุ้นเคยเหมือนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อะค่ะความผิดพลาดของข้อมูลเนี่ยก็จะน้อยลงคราวนี้เนี่ยพอสัญญาณดิจิตอลของเราเนี่ยค่ะเดินทางไปเจอสัญญาณรบกวนถ้าเป็นสัญญาณรบกวนเล็กๆน้อยๆแต่ว่ารบกวนโดยที่พอเครื่องรับแล้วเนี่ยมันยังสูงกว่าระดับอ้างอิงเขาก็ยังประมวลผลถูกว่าเป็น1ถ้าต่ำกว่าก็ยังเป็น0นอกเสียจากว่าคลื่นรบกวนหรือสัญญาณรบกวนเนี่ยมันขนาดใหญ่มากจริงๆที่ไปกระทบทำให้ระดับแรงดันของสัญญาณที่เดิมเนี่ย
เป็น1เนี่ยค่ะตกลงมาต่ำกว่าระดับอ้างอิงจนตีความเป็น0ไปก็อาจจะผิดพลาดซึ่งในแง่ของความจริงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้น้อยมากเลยค่ะคือหมายความว่าพอการส่งสัญญาณมันดีขึ้นแล้วเนี่ยค่ะผู้ชมเองก็จะได้รับภาพที่ดีขึ้นด้วยใช่ค่ะพอเราไม่มีสัญญาณรบกวนแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนเราก็จะได้ยินเสียงที่ชัดนะคะไม่มีสัญญาณไม่มีคลื่นแทรกนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยระบบดิจิตอลยังรองรับภาพแบบ wide screen ก็คือรองรับภาพแบบ HD เพราะว่าข้อมูลเนี่ยใช้แบนด์วิดต์น้อยค่ะก็ยังมีพื้นที่เหลือที่จะสามารถส่งข้อมูลที่มีความละเอียดสูงสัญญาณเสียงที่มีความละเอียดสูงไปได้เพราะว่ามันยังมีพื้นที่เหลือในการส่งข้อมูลนั่นเองก็จะทำให้เราสามารถดูทีวีที่เป็น wide screen ให้ประสบการณ์เหมือนดูหนังอยู่ที่บ้านนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อดีของทีวีดิจิตอลที่แตกต่างจากอนาล็อกค่ะนอกจากนี้มันยังรองรับการเชื่อมต่อที่เป็นระบบอื่นนะคะที่เป็นดิจิตอลอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตก็ถ้าเรามีทีวีดิจิตอลอย่างเงี้ยค่ะที่เครื่องรับทีวีที่เป็นระบบดิจิตอลมันก็สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้ง่ายที่เล่าไปวันนี้ก็เป็นเพียงจริงก็เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆนะคะของที่เราจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นี้ถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากกว่านี้ก็ยินดีนะคะมาเยี่ยมเรานะคะก็จะได้รู้เรื่องอื่นๆอีกมากมายค่ะที่น่าสนใจค่ะวันนี้ก็ได้รู้ไปเยอะมากเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แก้วมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับมีในวันนี้นะคะก็ถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะมีเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการติดต่อสื่อสารแต่ความจริงอย่างหนึ่งก็คือระบบทีวีที่เป็นการออกอากาศในเป็นทีวีเสรีเนี่ยค่ะก็ยังมีอิทธิพลอยู่มากในสังคมไทยของเรานะคะโดยมีผู้ชมทีวีเนี่ยก็ยังมีไม่ได้ลดลงจากสมัยก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางทีวีเนี่ยก็ยังมีอิทธิพลต่อผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตรายการต่างๆนะคะก็อาจจะต้องคำนึงนะคะถึงความประโยชน์ความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลที่เราจะเผยแพร่ออกอากาศไปยังผู้คนในประเทศของเราและในส่วนของผู้รับชมเองนะคะเราอาจจะต้องมีวิจารณญาณนะคะในการรับชมข้อมูลต่างๆหรือว่าในการพิจารณาว่าเราจะรับสื่อหรือรับข้อมูลนั้นด้วยการตรวจสอบอย่างถูกต้องหรือถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะต้องมีการตรวจตานิดนึงนะคะอาจจะมีการควบคุมการใช้งานหรือว่าดูทีวีกับลูกๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านเองด้วยค่ะในยุคการสื่อสารของระบบดิจิตอลและโลกของอินเทอร์เน็ตเกมได้ถูกพัฒนาจนมาเป็นกีฬาออนไลน์นิทรรศการการเจาะนวัตกรรมเกมในมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2563สร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านเรื่องราวของการเล่นเกมและกีฬาออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงพัฒนาการและเข้าใจกระบวนการคิดการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปผสมผสานในการออกแบบเกมและกีฬาออนไลน์ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในจักรวาลแห่งเกมและแวดวง e-sport เพื่อต่อยอดนวัตกรรมในอนาคตทำให้คุณอาจมองภาพการเล่นเกมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวันนี้มินก็หายสงสัยแล้วนะคะว่าดิจิตอลกับอนาล็อกเนี่ยแตกต่างกันยังไงมินก็ได้เรียนรู้นะคะว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารให้เราสามารถรับชมสื่อได้หลากหลายแล้วก็คมชัดแล้วก็สนุกสนานได้มากขึ้นนะคะที่สำคัญเลยคือมินได้เรียนรู้ว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ส่งสารเองแล้วก็คนที่จะเลือกผลิตเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ดีๆแล้วก็ถูกต้องขณะเดียวกันนะคะในขณะที่เราเป็นผู้รับสารเนี่ยเราก็ต้องรู้จักคัดกรองข้อมูลว่าอันไหนดีอันไหนถูกต้องนะคะอย่าลืมติดตามเรื่องราวความรู้สนุกๆนะคะรอบตัวได้ใหม่กับรายการ1วิชิตใกล้ได้ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ